ผมจะพาไปในอนาคตต่อพี่เตี้ยคือเดือนตุลาเนี่ยเดี๋ยวเรามีอุ่นเครื่องกับยุโรปแต่ผมข้ามเกมอุ่นเครื่องนี้ไปเลยนะเพราะว่าสิ่งที่แฟนบอลเฝ้ารออยู่ก็คือไอ้คัดบอลโลกอ่ะพี่เตี้ยเรามีใครบ้างเรามีเกาหลีใต้ฮะพี่เตี้ยครับเรามีจีนนะแล้วเราก็รอดูระหว่างใครนะสิงคโปร์กับกวมใครจะเข้ามาอ่ะสิงคโปร์กับกวมไม่ต้องรอเอางี้ไม่ต้องคิดไป2ทีมนั้นตัดไปก็อันเนี้ยตอนเนี้ยมีเกาหลีเนี่ยชิ้นใหญ่มองยังไงครับตอนเนี้ยเกาหลีผมว่ากำลังเป๋แน่นอนหน้าเสืออาจจะดูดีกว่าเราก็จริงครับแต่ณเวลาเนี้ยผมว่าการที่คริสมันมาเนี่ยผมว่ามันทำให้เห็นว่าเขากำลังอยู่ในช่วงตุปตุเป๋อยู่นะครับมันเห็นติดตามงานของคริสมันแล้วก็ต้องบอกว่าเขาทำให้เกาหลีหยุดพัฒนาไปพอสมควรอ้าวพี่เตี้ยหยุดเลยโหกำลังมันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือประเด็นพี่เตี้ยเหมือนกำลังจะแทงว่าเดี๋ยวติดต่อพี่เตี้ยทีนะเหมือนกำลังจะแทงเรื่องว่าเกาหลีใต้ยุคคริสต์มาสซึ่งมันมีประเด็นนี้อยู่นะพี่ฟุกที่หลายคนพูดถึงคริสต์มาสว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เกาหลีใต้ดูแบบยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอ่ะโอ้โหแต่แบบอยากฟังพี่เตี้ยต่อเลยอ่ะคือเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังเป็นรองเกาหลีใต้เยอะไงใช่แต่ว่าเหมือนผมกำลังจะงัดแบบเดี๋ยวว่ากำลังจะถามพี่เตี้ยอยากรู้ว่าแล้ววิธีการเล่นของเราณตอนนี้สู้ได้ไหมใช่ไหมผู้เล่นที่มีอยู่ตอนนี้สู้ได้ไหมถ้าตัวที่หายเจ็บๆกลับมาเพราะเดี๋ยวมันมาแล้วไงพฤติกาบอลโลกอ่ะคุณท็อปใช่ป่ะเรามี2เกมเราเปิดหัวด้วยการเล่นกับจีนนะคือผมอ่ะในมุมมองผมนะกับจีนผมยังเฉยๆนะอันนี้พูดตรงๆไม่ได้ไปดูแคลนเขานะแต่ผมมองเขาดรอปกว่าเกาหลีใต้เยอะนะจริงๆแหละจีนพี่เตี้ยมาแล้วพี่เตี้ยมาแล้วพี่เตี้ยมาแล้วต่อพี่เกาหลีเกาหลีพี่ก็คือคริสมันคือมันเป็นลักษณะเหมือนเกาหลีเนี่ยเขาเดินช้าลงเรากำลังวิ่งตามอยู่ผมเปรียบเทียบว่าเราวิ่งเขาเดินช้าลงมันก็ผมเชื่อว่าเราเข้าใกล้แล้วยิ่งเห็นคาแรคเตอร์ของเด็กชุดเนี้ย2จะบอก4เกมแล้วกันทั้งแพ้ด้วยแล้วก็ในคิงครับเนี่ยผมว่ามีเรื่องของความลงตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าเกมในบ้านนะทั้งเจอเกาหลีแล้วเจอจีนผมว่าเรามีโอกาสได้4คะแนนอ้าวอ้าว4คะแนนแสดงว่าเอาตรงๆก็คือชนะจีนได้แล้วเสมอเกาหลีอ่ะไปคิดเอาเองไปคิดเอาเองชนะเกาหลีก็ได้ดิฟุกทำไมอ่ะก็นั่นไงก็แล้วแต่ผมไม่กล้าฝันกระดาษนั้นหรอกเกมในบ้านเกมในบ้านคุณเอาไม่กล้าฝันได้ไงเราเคยยิงไอ้วังยังเคยยิงเกาหลีมาแล้วเลยยิงมาแล้วใช่ไหมเพราะนั้นก็คือในส่วนของสิงคโปร์เนี่ยผมตัดทิ้งเกมในบ้านเนี่ยผมว่ามี7คะแนนครับโอ้7คะแนนนี่ดูดีมากนะครับครับแต่นี่ปัญหาก็คือเกมเยือนอย่างเมื่อคืนผมก็คุยกันว่าเกมเยือนนี่แหละนั่นคือปัจจัยที่เราจะต้องพยายามออกไปเยือนอีกสักระยะหนึ่งเพื่อดูปัญหาเพราะว่าในช่วงที่เราเยือนฟีฟ่าเดย์เนี่ยก็เจอปัญหาเหมือนกันเจอปัญหาเพราะว่าโอเคหนาวด้วยนะความลงตัวอากาศเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องพยายามไปซ้อมทำการบ้านอาหารพอครัวเราเตรียมไหมยังไงไหมมีเรื่องของวิธีการที่เรารู้สึกว่าให้น้องเขารู้สึกว่าไปคราวนี้มันสู้ได้เว้ยพร้อมแล้ววะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกเลยว่าจริงๆแล้วจับฉลากมาหลายคนบอกเอ้ยไอ้ย่าเจออติใช่นะผมก็ยังมองว่าเอาเถอะจีนเขาก็มีปัญหาในเรื่องของลีกของเขาที่มันดูกระท่อนกระแท่นครับเพราะฉะนั้นก็ยังมั่นใจว่าไทยเราอ่ะได้ลุ้นพอได้ลุ้นเจอเรื่องของคลาสบอลที่มันไม่ได้เหนือแบบชนิดแบบญี่ปุ่นนะผมใช้ตอนนี้นะครับญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยไปอีกสเต็ปแล้วระดับโลกแล้วญี่ปุ่นนะคือถ้าบอกถ้าจับฉลากมาอยู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราผมไม่กล้าคิดครับแต่ถ้าบอกโอเคเฮ้ยมีเกาหลีเนี่ยผมว่าเกาหลีมันก็ยังพอคิดได้นะยังพอคิดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราหยุดพัฒนาเนี่ยเราอาจจะโดนเขาก็ได้แต่ในเวลาเนี้ยด้วยความที่เกาหลีเนี่ยมีปัญหาอยู่
ครับครับนะก็ภาวนาให้คริสต์มาสอยู่ยาวๆไปถ้าอย่างนั้นผมถามพี่เตี้ยต่อก็คือ4ทีมเนี้ยอ่ะพี่เตี้ยบอกว่าตัดตีซะว่าตัดสิงคโปร์เอาไป1แล้วเราจะต้องเอาชนะจีนให้ได้เพื่อเราจะต้องการเข้ากับเกาหลีเนี่ยนะของเกาหลีเป็นเตอร์ของกลุ่มก็แล้วกันนะมีโอกาสแค่ไหนฮะไปต่อในรอบต่อไปเอา2ทีมเนี่ยผมเชื่อนะผมเชื่อว่าทีมไทยมี10คะแนนเป็นอย่างต่ำครับครับสำหรับกลุ่มเนี้ย10คะแนนครับครับ10คะแนนอย่างต่ำผมว่าโอกาสเข้าสูงนะถ้าเป็นแบบที่พี่เตี้ยบอก10คะแนนอย่างต่ำสมมติมีสัก10คะแนนตรงนี้ก็คือจีนก็ต้องโดนผมว่าผมไม่ได้ผมแบบจะมาบอกว่าอวยกันไม่ใช่ก็คือคิดแล้วว่าอ่ะ6อ่ะจากสิงคโปร์3จากจีนในบ้านหนึ่งจากเกาหลีหรืออาจจะ1จากจีนก็ได้นอกบ้านเป็น11ครับโอเคก็อันนั้นเป็นเรื่องอนาคตที่ผมว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องลุ้นกันต่อไปอ่ะนี่คุยกันมาเกือบชั่วโมงแล้วสุดท้ายพี่เตี้ยครับยายพี่เตี้ยฝากถึงแฟนๆทีมชาติไทยแล้วกันกับทีมชาติไทยชุดนี้ก็จริงๆแล้วแน่นอนเราทุกคนก็อยากเห็นทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกแล้วก็ประตูเรื่องของ8ทีมครึ่งเนี่ยมันเปิดกว้างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้บอกว่า8ทีมครึ่งแล้วเราจะไปอยู่ใน8ทีมง่ายๆมันยากมากครับแต่มันต้องฝันครับมันต้องฝันว่าเราต้องทำให้ได้ก่อนครับมันถ้าทำงานแล้วไม่มีเป้าหมายเนี่ยผมว่ามันก็เหนื่อยเปล่าเพราะนั้นเป็นกำลังใจนะผมเชื่อว่าแฟนบอลทั้งประเทศเองเห็นฟอร์มการเล่นของทีมไทยณเวลาเนี้ยแอบคิดฝันได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องทำกันบ้านในส่วนของเอาล่ะการโดนเพรสจริงๆจังๆแล้วก็พื้นที่สุดท้ายที่เรายังคงกระท่อนกระแท่นในหลายจังหวะที่พอเจอเกมที่เขาตัวใหญ่รับแน่นๆเนี่ยเราจะมีความอึดอัดพอสมควรเพราะนั้นผมเชื่อว่าทีมงานของทีมชาติคงจะมีการวิเคราะห์ปัญหาแล้วล่ะก็คงจะต้องไปแก้กันตามที่ปัญหาที่เกิดก็เป็นกำลังใจนะส่วนแฟนบอลเองก็ต้องบอกว่าเอาเถอะครับในเมื่อเราเชียร์กันมาตลอดนะเชียร์ต่ออีกนิดนึงเชียร์ไปนะครับ